สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Catalyst Black อธิบายแบนเนอร์และความสามารถของเครื่องประดับ Trinket ตามที่สัญญาเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับแบนเนอร์แล้วก็เครื่องประดับหรือว่า Trinket ครับที่ว่าสวมใส่แล้วเนี่ยจะให้ผลแบบ Passive ก็คือทำงานอย่างอัตโนมัติแล้วก็จะมอบความสามารถบางอย่างให้กับตัวละครของเราครับซึ่งคลิปนี้ฮะการันตีเลยครับว่าถ้าคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยจะทำให้เล่น Catalyst Black ได้ด้วยความเข้าใจแบบสุดๆเลยแล้วก็ในระหว่างที่ทำคลิปนี้ฮะมันทำให้ผมเข้าใจว่าโอ้โหกูแม่งโคตรนูบเลยที่อธิบายไว้คลิปก่อนหน้านี้ครับเรื่องการจัดเซตของต่างๆนะฮะเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของแบนเนอร์ก่อนเลยครับที่มีความสำคัญมากๆแล้วเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเล่นสายไหนฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับใน Catalyst Black Human Gear หรือยุทธปกรณ์ต่างๆของมนุษย์อย่างเช่น Ability Trinket Primary Weapon หรือ Heavy Weapon นั้นจะมีแบนเนอร์ของสายไอเทมที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแบนเนอร์จะเป็นเหมือนโบนัสพิเศษที่เมื่อผู้เล่นสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆที่มีแบนเนอร์เหมือนกันจะส่งผลให้ผู้เล่นได้รับโบนัสพิเศษที่ช่วยส่งเสริมให้สายการเล่นของผู้เล่นชัดเจนและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะครับให้พูดง่ายๆก็คือถ้าเปรียบแบนเนอร์เป็นเหมือนสายของไอเทมแต่ละชิ้นแล้วผู้เล่นเลือกสวมใส่อุปกรณ์หรืออาวุธต่างๆที่อยู่ในสายเดียวกันสูงสุด4ชิ้นแบนเนอร์ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบโบนัสให้ผู้เล่นตามจำนวนแบนเนอร์ที่ซ้ำที่สวมใส่อยู่นั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมก็เพิ่งรู้มาตอนทำคลิปนี่แหละฮะแล้วก็เชื่อว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยคงสงสัยได้ว่าเวลาลงในแมตช์เนี่ยทำไมศัตรูแม่งโหดจังวะทำไมพลังชีวิตมันเยอะจังวะความลับอยู่ตรงนี้เองเอาล่ะครับเราไปทำความรู้จักกับแบนเนอร์กันเลยดีกว่าครับใน Catalyst Black จะมีแบนเนอร์หรือสายของไอเทมทั้งหมด9แบบด้วยกันคือ 1. Assassin 2. Primal Hunter 3. Primarist 4. Protector 5. Ranger 6. Seeker 7. Sniper 8. Support 9. VanguardAssassin หรือสายลอบสังหาร Human Gear หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสาย Assassin นั้นจะช่วยเพิ่ม Damage ให้กับผู้ที่สวมใส่เมื่ออยู่ในระยะ6เมตรจากศัตรู Assassin Banner 1ชิ้น Damage จะเพิ่มขึ้น 8% 2ชิ้น 24% 3ชิ้น 32% 4ชิ้นเพิ่มขึ้น 40% สำหรับสายนี้นะครับมันทำให้ผมนึกถึง Tracer จาก Overwatch มากๆเพราะปืน Primary Weapon ของสาย Assassin คือปืน SMG ยิงระยะกลางหรือใกล้ผู้เล่นสาย Assassin สามารถรูด HP ศัตรูได้อย่างรวดเร็วในระยะ6เมตรต่อมา Primal Hunter Banner หรือสายนักล่าปฐมเทพ Damage ต่อ Primal God จะรุนแรงยิ่งขึ้นสวมใส่ Human Gear ที่มี Primal Hunter 1ชิ้นจะได้รับโบนัส Damage เพิ่มขึ้น 25% ต่อ Primal God ศัตรู2ชิ้นความรุนแรงเพิ่มขึ้น 75% 3ชิ้น 100% 4ชิ้น 125% ถัดมา Primarist Banner สายแปลงร่างคูลดาวน์ต่างๆของ Primal God ของคุณจะลดลงPrimalist Banner 1ชิ้นการชาร์จแปลงร่างเร็วขึ้น 6% ความรุนแรงในการโจมตีและท่าโจมตีจะแรงขึ้น 4% 2ชิ้นการชาร์จแปลงร่างเร็วขึ้น 18% ความรุนแรงในการโจมตีและท่าโจมตีแรงขึ้น 12% 3ชิ้นการชาร์จแปลงร่างเร็วขึ้น 24% Damage แรงขึ้น 16% 4ชิ้นการชาร์จแปลงร่างเร็วขึ้น 30% Damage แรงขึ้น 20% Protector Banner สายป้องกันช่วยเพิ่มค่า Max HP หรือเพิ่มขนาดหลอดพลังชีวิต Banner 1ชิ้นค่า Max HP เพิ่มขึ้น 10%2ชิ้น 30% 3ชิ้น 40% 4ชิ้น 50% Ranger Banner สายลาดตระเวนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะอยู่ในพุ่มไม้เป็นเวลา 1.4 วินาที Ranger Banner 1ชิ้นความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในพุ่มไม้ของคุณจะเพิ่มขึ้น 10% 2ชิ้น 30% 3ชิ้น 40% 4ชิ้น 50% Seeker Banner สายสะสมเก็บของช่วยเพิ่มปริมาณในการเก็บ Heavy Weapon หรือ Primal Energy 1ชิ้นเก็บได้เพิ่มขึ้น 20% 2ชิ้น 60% 3ชิ้น80% 4ชิ้น 100% Sniper Banner สายส่องไกล Damage จะรุนแรงขึ้นเมื่อไม่มีศัตรูอยู่ในระยะ9เมตร Banner 1ชิ้นบวก Damage 6% 2ชิ้น 18% 3ชิ้น 24% 4ชิ้น 30% Support Banner สายสนับสนุนคูลดาวน์ของ Ability จะลดลง1ชิ้นคูลดาวน์เร็วขึ้น 7% 2ชิ้นเร็วขึ้น 21% 3ชิ้น 28% 4ชิ้นเร็วขึ้น 35% สายสุดท้าย Vanguard Banner สายบูแนวหน้าดูดเลือดได้รับค่า HP เมื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู1ชิ้นได้รับค่า HP 16หน่วยต่อ1ฮิต2ชิ้น HP 48หน่วยต่อฮิต3ชิ้น64หน่วยต่อฮิต4ชิ้น80หน่วยต่อฮิตสำหรับสายแวนการ์ดครับมันทำให้ผมนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซอครับจากเกมเวนกอรี่นะฮะโอเคครับและนี่คือคุณสมบัติของแบนเนอร์แต่ละประเภทน่าจะทำให้หลายๆคนเห็นภาพในการจัดเซตอุปกรณ์แล้วนะฮะ
ต่อมาครับเราไปดูเครื่องประดับหรือว่าทริงเก็ตทั้ง26แบบกันฮะซึ่งเครื่องประดับหรือว่าทริงเก็ตเนี่ยจะทำงานแบบแพสซีฟครับคือทริงเก็ตเนี่ยจะทำงานอย่างอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นทำตามเงื่อนไขตามแต่ละไอเทมฮะซึ่งมันก็จะมีคูลดาวน์ของมันด้วยนะครับบางชิ้นเมื่อสวมใส่ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มค่า HP หรือว่าเพิ่มค่าเกราะหรืออื่นๆอีกเป็นต้นเอาล่ะครับขออนุญาตเรียงไปตามตัวอักษรนะฮะชิ้นแรกBelt of Facing ผู้เล่นจะได้รับเกราะชั่วคราวเวลากดดอสหมกให้พลังชีวิต236หน่วยระยะเวลาของเกราะทำงาน 1.8 วินาทีพลังเกราะ350หน่วย Belt of Facing อยู่ในสาย Protector BannerBracelet of the Firstborn เมื่อผู้สวมใส่แปลงร่างคุณและเพื่อนร่วมทีมในระยะจะเข้าโหมดอมตะชั่วครู่มอบพลังชีวิต320หน่วยระยะเวลาทำงานของเกราะ 1.6 วินาทีรัศมีการทำงาน 7.2 เมตรซึ่ง Bracelet of the Firstborn อยู่ในสาย Support BannerBracer of Dedication ผู้สวมใส่จะได้รับ Heavy Ammo หลังจากกำจัดผู้เล่นศัตรูหรือ Primal God มอบ HP 120หน่วยรับ Heavy Ammo 65% จัดอยู่ในสาย Sniper Banner Cremency Vial เมื่อพลังชีวิตลดลงต่ำกว่าครึ่งจะเข้าสู่โหมดอมตะชั่วครู่ได้รับพลังชีวิต120หน่วยระยะเวลาโหมดอมตะ 0.8 วินาทีค่า HP เด้งสูงสุด 50% คูลดาวน์ 60 วินาทีจัดอยู่ในสาย Vanguard BannerCompass of the Ascendant เมื่ออยู่ใกล้ Cutterite Crystal แล้วทำการดอชผู้เล่นจะได้รับคูลดาวน์กลับคืนมอบพลังชีวิต320หน่วยคูลดาวน์ของเอฟเฟคต์4วินาทีรัศมีกินระยะ 2.8 เมตรจัดอยู่ในสาย Seeker Banner Empathy Band ผู้เล่นและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับเกราะเมื่อคุณทำการดอชเสร็จมอบพลังชีวิต80หน่วยมอบเกราะ280หน่วยระยะเวลาของเกราะ 1.6 วินาทีรัศมีครอบคลุม 5.2 เมตรจัดอยู่ในสาย Protector Evasion Loopได้รับโบนัสในการดอชเมื่อกำจัดศัตรูได้มอบพลังชีวิต280หน่วยระยะเวลาโบนัส10วินาทีจัดอยู่ในสาย Vanguard Exhortation Talisman เมื่อกดดอชเสร็จผู้เล่นและเพื่อนร่วมทีมในระยะจะมีดาเมจรุนแรงขึ้นมอบพลังชีวิต160หน่วยระยะเวลาโบนัสดาเมจ 1.8 วินาทีดาเมจแรงขึ้น 5% รัศมีครอบคลุม 4.2 เมตรจัดอยู่ในสาย Support BannerHalftor Gauntlet ผู้เล่นได้รับความเสียหายจาก Primal God ศัตรูลดลงมอบพลังชีวิต120หน่วยดาเมจจาก Primal God ลดลง 65% จัดอยู่ในสาย Primal Hunter Karin's Cache ผู้เล่นได้รับชาร์จเพิ่มเติมเมื่อเก็บ Heavy Ammo หรือ Primal Energy มอบพลังชีวิต280หน่วยโบนัสชาร์จ 45% จัดอยู่ในสาย Seeker BannerKindred Crabs ได้รับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ใกล้ Primal God พันธมิตรมอบพลังชีวิต360หน่วยความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 50% รัศมีทำการ 5.8 เมตรจัดอยู่ในกลุ่ม Primaris Banner Nihilium Guard ดาเมจรุนแรงขึ้นทั้งร่างคนและร่างเทพเจ้าได้รับ HP 80หน่วยดาเมจรุนแรงขึ้น 10% อยู่ในกลุ่ม Primaris BannerWreckful Circle ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในพุ่มไม้ชั่วระยะเวลา1มอบพลังชีวิต120หน่วยดีเลย์ก่อนทำงาน2วินาทีระยะเวลาที่ทำความเร็วเพิ่มขึ้น 2.4 วินาทีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 50% อยู่ในหมวด Assassin BannerRing of the Veil เมื่อกำจัดศัตรูที่เป็นมนุษย์หรือ Primal God จะได้รับ Primal Energy ได้รับพลังชีวิต200หน่วยรับพลัง Primal Charge 125% จัดอยู่ในกลุ่ม Assassin BannerLyran Grass กดกลิ้งตัวออกมาจากพุ่มไม้จะไม่ใช้คูลดาวน์ชั่วครู่มอบพลังชีวิต160หน่วยคูลดาวน์4วินาทีจัดอยู่ในกลุ่ม Ranger Banner Swift Strike Pendant ผู้สวมใส่จะได้รับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อกำจัดทั้งมนุษย์หรือว่า Primal God ศัตรูมอบพลังชีวิต80หน่วยระยะเวลาโบนัสเดินเร็ว1วินาทีโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่ 25% สาย Sniper BannerWarborn Amulet ฟื้นฟูพลังชีวิตเวลาโจมตีด้วย Heavy Weapon มอบพลังชีวิต80หน่วยอัตราการฮีล100หน่วยสาย Primal Hunter Banner Yertek Refs ได้รับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อผู้สวมใส่ไม่ยิงปืนในระยะเวลาสั้นๆบัฟนี้จะยังคงอยู่จนกระทั่งผู้สวมใส่เริ่มยิงปืนอีกครั้งมอบพลังชีวิต160หน่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% Effect Cooldown 6% มาพร้อมกับ Ranger Bannerโอเคครับคุณผู้ชมและนี่คือคุณสมบัติของทริงเก็ตทั้งหมดเอาไปลองใช้ลองปรับเล่นกันดูนะฮะแล้วในช่องคำอธิบายผมจะแนบวาร์ปไว้ด้วยเป็นลิงก์ข้อมูลของคาตาริสแบล็กให้ทุกคนไว้ดูอ้างอิงกันครับคราวนี้ผมจะลองติดตั้งฮิวแมนเกียร์ที่อยู่ในแบนเนอร์เดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครของเรากันบ้างเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาลองของกันแล้วฮะจากสิ่งที่ผมอธิบายไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งอาวุธแล้วก็ฮิวแมนเกียร์ต่างๆกันดูตามสายของแบนเนอร์นะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยสายที่น่าจะเห็นถึงความแตกต่างที่สุดนะน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตครับตอนนี้ผมตั้งเป็นสายแอสซาซินอยู่ครับจะไม่ค่อยเห็นความได้ความแตกต่างสักเท่าไหร่นะ
พราะว่าอาซาซินเนี่ยมันจะเป็นบวก40ที่ดาเมจในระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูในเกมกันครับว่าของ Assassin Banner 4ชิ้นมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ Test your might โอเคครับอันนี้เป็นสาย Banner สาย Assassin ทั้งหมดนะฮะก็คือถ้าอยู่ในระยะใกล้เนี่ยจะยิงค่อนข้างแรงเลยเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก 40% อุ้ยแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตายตายไปอีกตัวมุดไปเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อนครับสายอัสซินลูดเข้าไปลูดเข้าไปลูดเข้าไปกระสุนหมดเปลี่ยนมาเป็นแฮปปี้เวพอนยิงเรียบร้อยครับโอ้ยมีเสาโทเทมอะไรตรงนี้ด้วยว้าว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 เอาผมมาใกล้ๆงี้ลูดลูดลูดเรียบร้อยครับได้3คิวสเตรกเลยเดี๋ยวต้องมีตัวหลุดเข้ามาอีกแน่ว่ายว่ายว่ายโอ้ยถอยก่อนโอ้ยสู้ไม่ได้โอ้ยพลังจะหมดครับตายครับถอยออกมาให้มันรีเจนเลือดก่อนนะเอาไอ้นี่ซ่า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 เอ้าเอ้าเอ้ยมีตายโดนบาซูก้ายิงเอาครับอันนี้คือสายแอสซัสซินนะครับผมออกเกมก่อนแม่ฆ่าได้เยอะสุดเลยจะเป็นอย่างเมื่อกี้ครับอาจจะสังเกตจุดแตกต่างได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันจะอยู่ที่ดาเมจครับของสายแอสซัสซินนะฮะคราวนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นสายได้ดีซัพพอร์ตไหมสายสแนปเปอร์ก็ดูยากครับเพราะมันเพิ่มดาเมจนะครับถ้าจะให้เห็นชัดจริงๆเนี่ยต้องเป็นสายโปรเทคเตอร์ครับนี่ครับบอสซันช็อตกันโปรเทคเตอร์ครับเพิ่มเลือดฮะ1ชิ้น 10% 30% 40% แล้วก็ 50% ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าติดตั้งแบบเต็มสูบในโปรเทคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับโปรเทคเตอร์2ครับเราก็เลือกเอาเฮลสปองมาตอนนี้ได้ไพรเมรี่เวพอนกับเฮฟวี่เวพอนแล้วครับก็ทริงเก็ตครับสายโปรเทคเตอร์โปรเทคเตอร์ชิ้นที่3ครับเป็น Belt of Facing อันนี้เราเอาแค่โปรเทคเตอร์ก่อนนะเอาแค่แบนเนอร์ก่อนเรายังไม่ไปดูรายละเอียดของตัวคุณสมบัติของ Human Gear ต่างๆครับอย่าง Trinket ตัวนี้ฮะได้ชิลเวลาดอทเนาะเราเลือกไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวเอาไปผสมกันเองครับว่าโปรเทคเตอร์แล้วจะเป็นโปรเทคเตอร์รายละเอียดแบบไหนอะไรยังไงนะอันนี้คร่าวๆครับอันต่อมาเป็น Ability ของสายโปรเทคเตอร์ครับเดี๋ยวผมหาก่อนโปรเทคเตอร์4ครับมันขึ้น4เนาะอันขวามือสุดเห็นปะแล้วตัวเปอร์เซนเทจครับมันจะบอกเลยว่าเฮลท์ของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นสีเหลืองคือบวก 40% ถ้าติดตั้งอันนี้ด้วยจะเป็น 50% ครับเนี่ยดิปึ้งเป็นคาร์เทอริกสปรินครับวิ่งเพิ่มมูฟเมนต์สปีดก็คือกดวิ่งนี่เองครับโอเคเราได้สายโปรเทคเตอร์แบบเต็มสูบแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะโหดแค่ไหนฮะเห็นความแตกต่างแน่นอนครับเราเข้าโหมดสเลเยอร์เหมือนเดิมมาโอ้โหดูหลอดเลือดซะก่อนคุณผู้ชมเพิ่มเลือดอีก 50% ครับค่า Max HP ฮะมาเต็มๆแบบนี้พร้อมบวกเลยฮะแต่เสียดายที่ปืนของเรามันช็อตกันมันสั้นไปหน่อยครับนี่เอาปืนพกอินวิ่งตามนี่ยิงเข้าไหมเอ้ยพลังเยอะมากเอาที่ไปกินว้าวแต่พอหลอดเลือดมันเยอะนะมันก็ใช้เวลารีเจนนานเอาโผล่ไปอย่างนี้นี่เฮ้ยมันมันยิงแรงจังหวะโอ้ปืนมันแรงหน้าแตกเลยโอเคขออีกหนึ่งตัวครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปนี้กันนะฮะอะไรอะไรน้องถล่มจะเอาเหรอหลบพุ่งกันเอาระเบิดไปลงเอาระเบิดไปลงคืออะไรวะเอาระเบิดไปกินนี่ไงอ่ะ
โอ้ย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 หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยพลังจะหมดว้าวว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับเอาละเราไปสรุปกันดีกว่าฮะออกแมปได้เลยฆ่าไป4คิวเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาสรุปคลิปนี้กันครับนี่คือคลิปสรุปของอธิบายของแบนเนอร์แล้วก็ทริงเก็ตเนาะแล้วก็ลองเอาเรื่องของแบนเนอร์ครับมาผสมกันตอนนี้ผมเลือกเป็นสายโปรเทคเตอร์ฮะจะเห็นว่ามีค่า HP เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกก็คือพวกทินเก็ตแล้วก็ในส่วนของ ability ครับ ability เนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะฮะรวมถึงคลิปปืนด้วยสำหรับคลิปนี้คิดว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเล่นคาทาลิสต์แบล็คได้อย่างสนุกและก็เข้าใจตัวเกมมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ